ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ The Bank Texas League ครับถ้าเห็นโลโก้นี้ที่ไหนคิดถึงแบงค์ไว้นะครับผมนี่วันนี้นี่มีน้องๆวันนี้ก็เป็นคลิปแรกครับผมแม่งแสงหายอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำการสักกันครับสักลายเครื่องที่อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีประมาณนี้ครับผมตัวนี้เป็นคอย10เว็บก็ราคาถูกๆครับพวกหัดสักก็ซื้อกันได้ครับวันนี้เราจะมาสักรูปนี้กันครับนารุมะลายญี่ปุ่นกำลังเขียนแบบอยู่ครับสักโดยน้องคนนี้ครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับการสักครับผมอายุ20บวกขึ้นไปนะครับถึงจะสักได้เพราะว่าถ้ายังเรียนกันอยู่หรือว่าอะไรกันอยู่ก็มันจะมีผลต่อการเรียนใช่ไหมอ้วนไรโลใช่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวก็มาติดตามผลงานกันดูครับผมก็อยู่ในตอนนี้ก็อยู่ในการพักช่วงเจ็บนิดๆก็รูปที่สักก็รูปอะไรเนี่ยมอตมะเป็นงานของญี่ปุ่นครับผมได้เครื่องมาใหม่ครับชุดเก่าขายไปวันนี้ก็เอาเครื่องพอใช้ไปก่อนสั่งฮอกใหม่ยังไม่มาครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูงานกันต่อเดี๋ยวมาดูกันมุมแบบชัดๆหน่อยครับผมThank you.
ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาล้างงานดูนะครับอันนี้เพิ่งเดินโค้งไปใส่น้ำไปถ่ายกันอยู่2คนครับลำบากหน่อยนี่ครับเช็ดดูงานยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวใส่แบ็กกราวด์กันต่อล้างงานไว้ครับจากตัวขาวๆนี่ดำหมดแล้วดำเพราะหมึกแค่อยากให้ดูลายเส้นใกล้ๆกันครับนี่ครับเส้นก็ออกคมๆหน่อยนิดนึงก็จะมีรอยหยักๆหน่อยนิดนึงครับเจ้าของตัวเขาดิ้นหน่อยครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนใส่แบ็คกราวด์ตอนแรกว่าจะต่อแบ็คกราวด์ต่อแต่ตอนนี้น้องเขาไม่ไหวครับตรงหน้าอกมันเป็นเนื้ออ่อนเจ็บง่ายนี่ครับงานต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยครับน้องเขาไม่ต้องการให้เห็นหน้าครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้เป็นงานเดินเส้นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องนี้ด้วยนะครับผม